ครับสวัสดีครับผมนภกรเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่ลมสักนะครับตอนนี้เกษตรสัญจรของนุชฟลายครับผมเป็นผู้บริหารศูนย์อยู่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาพามาดูยาฮานิเล่ที่สมาชิกเขาได้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของนุชฟลายของเรานะครับเชิญเลยครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงชื่ออะไรครับทวีจันทาครับเราอยู่บ้านอยู่บ้านหนองสว่างบ้านเลขที่บ้านหนองสว่างตำบลหนองสว่างทำที่นี่นานยังครับทำมาสัก 3-4 ปีแล้วส่วนมากลุงปลูกพืชอะไรมากกว่าครับปลูกข้าวโพดปลูกพริกมะเขือแต่เคยเห็นงามเหมือนกับยานี่ไหมครับไม่งามเลยพันอะไรครับเนี่ยพันเบอร์เล่ปกติที่เคยทำยามาเราประมาณขนาดเกือบเดือนหรือเดือนหนึ่งขนาดไหนครับต้นขนาดไหนครับต้นประมาณนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะหยอดปุ๋ยหนึ่งครั้งเนี่ยประมาณนี้แล้วปุ๋ยหยอดแต่ก่อนนะหยอดแต่ก่อนนะแต่ก่อนหยอดครั้งแรกประมาณนี้แหละครั้งที่สองต่อไปก็ประมาณนี้หนึ่งเดือนนะแต่ได้ใช้ของเราแล้วอันนี้หนึ่งเดือนแต่ก่อนที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวนี้ใช้ประหยัดปุ๋ยได้หนึ่งเดี๋ยวนี้รู้จักกับนุชฟลายที่ใช้มามันต่างกันไหมครับต่างที่สิทธิ์ครั้งแรกมันโตเลยแล้วอันนี้ใช้นุชฟลายเหรอครับตรงนี้ใช้นี่เดี๋ยวนี้ใช้แล้วอันนี้ได้1เดือนครับนี่1เดือนได้1เดือนประมาณนี้แล้วที่ไม่ได้ใช้แต่ก่อนที่ปลูกยามา1เดือนคืออย่างนี้โอ้อย่างนี้เลยโอ้โหต่างกันมากนะครับท่านผู้ชมที่มันงามทั่วไร่นี้มันด้วยสินค้าเท่าไหร่ครับสินค้าตัวนี้แหละครับนี่ผมเอามาติดอ๋อเรารู้จักกับนุชฟลายนี่ได้ยังไงนะครับสร้างครับสร้างแล้วผมก็ถามดูเห็นแตงมันสวยดีก็เลยแนะนำให้ใช้ตัวนี้แล้วลุงเอามาใช้แล้วนี่ได้ใช้กี่ครั้งแล้วครับฉีดได้กี่ครั้งแล้วครับสองครั้งแล้วครั้งที่สามวันนี้แหละไม่ใส่ปุ๋ยกี่ครั้งแล้วปุ๋ยครั้งเดียวปุ๋ยหนึ่งครั้งหมดกี่กระสอบครับเนี่ยปุ๋ยยังไม่ถึงสองเลยกี่ไร่ครับลุงสองไร่สองไร่ยังไม่ถึง2กระสอบยังโอ้โหขึ้นแข่งแล้วสูงขนาดนี้แล้วครับท่านผู้ชมนี่เป็นยาพันธุ์นิเรศที่ลุงทวีแกได้รู้จักกับคุณลาวีเป็นผู้บริหารศูนย์ของอำเภอสีคิ้วนะครับที่ได้แนะนำให้ลุงทวีใช้นะครับแกเลยไปเอามาใช้ในพืชสวนยาสูบของแกนะครับซึ่งได้ฉีดไปแค่3ครั้งเองปุ๋ยยังไม่หมดเพราะ2กระสอบเลย3ปกติเนื้อที่ขนาดนี้มันน่าจะหมดไป 3-4 กระสอบแล้วนะครับแล้วภูมิใจไหมครับภูมิใจครับภูมิใจแล้วจะขีดอีกเมื่อไหร่ครับเนี่ยอีก7วันแล้ววิธีการใช้ลุงทวีใช้ยังไงครับเทียร่ากับสูตร1สูตร2ครับใช้เทียร่าสูตร1กับสูตร1เทียร่ากี่ซีซีครับ3ได้ใช้3ซีซี3 cc เทียร่าแอร์เชนสูตร1สูตร1 3เหมือนกันเหมือนกันแล้วครับ3 cc กี่นานกันกี่ครั้งครับลุงขีดกี่วัน7วัน7วัน3 cc ต่อน้ำประหยัดไหมครับประหยัดต่อน้ํา20ลิตรประหยัดมั่นใจไหมครับมั่นใจตามปกติทุกปีมันงามอย่างนี้ไหมครับไม่เลยไม่งามไม่เลยแล้วปีนี้คาดว่าจะออกเยอะไหมครับคงจะเยอะ5-6ห้าหกร้อยกิโลต่อไร่แล้วตามปกติไร่หนึ่งมันอยู่ประมาณที่ลุงทำมาได้เท่าไหร่กี่กิโลครับ400กิโล400ปีนี้คาดว่าไร่หนึ่งตกประมาณ5-600แล้วภูมิใจไหมครับภูมิใจภูมิใจมากเลยภูมิใจมากยาสวยๆแบบนี้แล้วแต่ก่อนที่ลุงไม่ได้ใช้น่ะได้ใช้เคมีเยอะไหมครับเคมีอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันนะอาทิตย์ละครั้งแต่เยอะกว่านี้เยอะแต่นี้เยอะกว่าแต่ปีนี้ปุ๋ยยังไม่หมดเพราะ2กระสอบ
ยังเลยดีใจไหมครับดีใจดีครับแล้วจะใช้ต่อไหมครับเนี่ยใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จไปดูเลิกทำเกษตรนะครับโอ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมที่ลุงทวีแกการันตีได้ขนาดนี้นะครับแล้วผมไม่ใช่ว่ามาถ่ายนี่ไม่ใช่ว่าจะมาจ้างให้ลุงแกพูดนะครับท่านผู้ชมมีพยานมาด้วยนะครับคือคุณทรงวุฒินะครับอยู่สักหลงเหมือนกันนะครับนี่ก็ทำเกษตรตะกอนเหมือนกันทำยาเหมือนกันแล้วที่แกจะทำเกษตรตัวอย่างให้เราดูคือยาพันิเลตตัวเดียวกันแกก็ปลูก2ไร่นะครับแล้วคาดว่าคุณทรงวุฒิจะทำได้ดีขนาดไหนครับประมาณสัก600กิโลฟังเอานะครับท่านผู้ชมต่อไร่นะครับลุงทวีแกก็การันตี500ถึง600ไร่500ถึง600โลต่อไร่แต่ตามปกติมันจะได้400อย่างสูงนะครับเต็มที่ก็500เองแล้วหมดปุ๋ยไม่ใช่2กระสอบนะครับหมดปุ๋ยไร่นึง4สอบ5สอบแต่ของลุง2ไร่ปุ๋ยยังไม่หมดพอ2กระสอบเลยนะครับแค่กระสอบกว่าเองถ้ามีเกษตรกรหรือสมาชิกที่เขาอยู่จังหวัดอื่นเขาสนใจสอบถามลุงลุงช่วยบอกช่วยแนะนำเขาได้ไหมครับได้ครับเราเบอร์ขอเบอร์โทรครับเบอร์โทรผม0839570937ครับครับอีกทีครับ0839570937ครับมั่นใจให้ข้อมูลได้ 100% 100% ครับแนะนำได้ได้เลยครับ แล้วก็อีกคนนะครับคือพยานที่นั้นด้วยนุชวลัยเยี่ยม